สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้มาภาคไทยวันนี้มาใหม่อิตาลีเขาเรียกใหม่อิตาลีป่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพอดีนั่งเตรียมสอนพอดีว่านั่งเตรียมสอนของพรุ่งนี้แล้วก็เพิ่งจะมาขึ้นไลฟ์ตอนนี้ก็จะอยู่กับคุณผู้ชมได้สักประมาณชั่วโมงครึ่งนะเตรียมสอนของพรุ่งนี้แล้วก็เพิ่งจะมาขึ้นไลฟ์ตอนนี้ก็จะอยู่กับคุณผู้ชมโอเคเสียงชัดเจนดีเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพวันนี้คือต้องนั่งแบบต้องนั่งอย่างดีอ่ะเพราะว่าผ้าไหมไทยอ่ะคือนั่งไม่ดีปุ๊บเฮ้ยสีสวยมากเลยอ่ะสีสวยมากคุณผู้ชมสีเขียวเออพูดต้องเป็นสีเขียวนะตามตารางของเสื้อสีมงคลเสื้อสีมงคลเขาบอกเลยว่าวันพุธเนี่ยต้องเป็นสีเขียวเขียวทุกโทนเนี่ยได้หมดเลยแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเขียวเขาเรียกเขียวปีกแมลงทับเวลาออกกล้องมันจะสะท้อนวาวๆหน่อยๆนะแต่ว่าถ้าพี่เสมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันสวยมากอ่ะคุณแอมช็อปยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวขอปรับจอนิดนึงโอเคเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงชั่วโมงครึ่งพี่เสมจะคุยเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพใครอยากจะเป็นนักไลฟ์มืออาชีพ8ท่านมาถึงปุ๊บโอ้โหคือเผลอนั่งไม่เรียบร้อยคือชุดไทยเนี่ยชุดผ้าไทยเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยอ่ะชุดไทยคุณแอมชอบออนไลน์ยินดีต้อนรับขอบคุณสำหรับใจส้มด้วยนะครับคือด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยคือก็จะต้องนั่งแบบเรียบร้อยจนสักนิดนึงเมื่อกี้คือนั่งสบายไปนิดนึงก็เลยทำให้เสื้อยับไปหน่อยนึงพี่เสมีเสื้อที่เป็นแขนสั้นแล้วก็จะเป็นคอเชิ้ตแบบเนี้ยเกือบจะครบทุกสีละอ๋อยังไม่มีสีแดงมีสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีเหลืองมีแขนยาวที่เป็นคอราชปัตนอีกตัวหนึ่งนะครับรวมๆกันทั้งตู้นี่ก็โอ้หลายตังค์ได้นะอันนี้ผ้าเป็นผ้าไหมไม่ใช่ถ้าผ้าไหมไทยจะแพงกว่านี้อันนี้เป็นผ้าไหมอิตาลีนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราก็มานั่งพูดคุยในเรื่องของอาจจะเกรงสักนิดนึงแต่ว่าวันนี้เพื่อคุณผู้ชมนั่งหล่อๆทำได้วันนี้นั่งหล่อๆทำได้นะวันนี้เราจะเป็นนักไลฟ์มืออาชีพครับทั้ง18ท่านที่มาเรียบร้อยแล้วเวลาขึ้นไลฟ์มาปุ๊บทุกวินาทีมีค่ามีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกรีบบอกให้คุณผู้ชมของท่านมีปฏิสัมพันธ์กันก่อนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ้งหัวข้อของเราวันนี้ก็คือหัวข้อในเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพใครที่อยากจะเป็นนักไลฟ์มืออาชีพมาถูกที่มาถูกทางแล้วใครที่ขึ้นไลฟ์แล้วผู้ชมอยู่จำนวนหลัก10ไม่เกินหลัก10เนี่ยแหละคือ10คนไม่เกิน20คนเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูแค่เข้ามานั่งฟังเข้ามานั่งครูพักรักจำพี่เสมหยุดพักปุ๊บคุณผู้ชมรีบจดรีบจำว่าพี่เสมทำสเต็ปขั้นตอนยังไงจริงๆมันจะมีสเต็ปขั้นตอนมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าพี่เสมคือเอาแบบออร์แกนิกเอาแบบตามธรรมชาติก่อนเอาแบบออร์แกนิกเอาแบบธรรมชาติก่อนนะครับก็คือการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพ3ขั้นตอนคือขึ้นไลฟ์ปุ๊บรีบบอกให้คุณผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์รีบบอกหัวข้อในการไลฟ์ของตัวท่านเองในวันนี้แล้วก็รีบโยนกล่องสมบัติกล่องสมบัติจะทำหน้าที่ของมันแค่เพียง2อย่างด้วยกันก็คือในกล่องสมบัติจะมีเหรียญอยู่นะครับเหรียญก็จะตอบแทนคุณผู้ชมแล้วก็จะรักษาจำนวนผู้ชมในไลฟ์แค่นั้นเลยจะมีแค่2เรื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมพอสีมันไม่สะท้อนแสงเนี่ยสีมันจะเขียวแบบเนี้ยจะสวยมากเลยคุณผู้ชมเห็นป่ะเนี่ยๆนะคุณผู้ชมเห็นสีเนี่ยๆๆเขียวแบบเนี้ยสวยมากเลยแล้วก็พอมันสะท้อนแสงก็จะออกเลื่อมๆออกวาวๆก็คือสีเขียวแบบปีกแมลงทับอ่ะสวยมากสวยมากๆเลยอ่ะงั้นวันนี้ก็จะต้องนั่งเรียบร้อยพี่สีไวไลฟ์ปั้นช่องยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณสำหรับใจส้มเพราะฉะนั้นอยากเป็นนักไลฟ์มืออาชีพอยากเป็นนักไลฟ์มืออาชีพอย่างแรกเลยคือบอกให้คุณผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์จากนั้นแจ้งหัวข้อไลฟ์หัวข้อไลฟ์ของพี่เสมก็คือนี่ครับการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพแล้วก็รีบบอกให้คุณผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์แจ้งหัวข้อไลฟ์แล้วก็รีบโยนกล่องสมบัติกล่องสมบัติอย่างที่บอกว่าจะทำหน้าที่ของมัน2อย่างด้วยกันคือตอบแทนคุณผู้ชมด้วยเหรียญแล้วก็รักษาจำนวนคุณผู้ชมในไลฟ์ของเราเราเริ่มมามีปฏิสัมพันธ์กันก่อนเลยทั้ง10ท่านนะครับอย่าปล่อยให้ทุกวินาทีคือเดี๋ยวพอเราเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันเขาก็จะเริ่มส่งคนเข้ามาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
พอเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ก็คือเริ่มจากคอมเมนต์ไลค์แชร์คอมเมนต์ไลค์แชร์คอมเมนต์กดหัวใจแชร์ไลฟ์ออกไปคอมเมนต์กดหัวใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปทำแค่3อย่างนี้เขาก็จะค่อยๆทยอยฟีดคนมาเรื่อยๆทำ3อย่างนี้เขาก็จะค่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวขอสลับบัญชีก่อนแป๊บนึงขอสลับบัญชีก่อนแป๊บนึงโอเคทำ3อย่างนี้ก็รับรองว่าเขาจะค่อยๆฟีดคนมาเรื่อยๆทำ3อย่างนี้เขาจะค่อยๆฟีดคนมาเรื่อยๆโอเคเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลย10ท่าน9ท่านที่อยู่บนอัจฉริยะเราจิ้มเข้าไปแล้วก็ทักทายพูดคุยเลยนะครับยินดีต้อนรับพี่ศรีวัยนะครับผมโอเคคุณแอมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ฝนตกหรือเปล่าครับเนี่ยแหละเราเริ่มทักทายเริ่มพูดคุยเห็นไหมพอเริ่มมีปฏิสัมพันธ์เขาก็เริ่มฝีคนมาเรื่อยๆนะครับพอเริ่มเนี่ยพี่ศรีวัยก็เริ่มทักทายใช่ไหมครับโอเคขอบคุณสำหรับการส่งสาระข้อมูลของทีมเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างแรกเลยคือมีปฏิสัมพันธ์เฮ้ยเมื่อวานเราติดเทรนด์อีกแล้วตลกมากเลยเราติดเทรนด์ทุกวันเลยรู้ได้ไงติดเทรนด์เนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยครับส่งของขวัญเราจะได้ 1.2 แต้มจากปกติ1เหรียญจะได้1แต้มแต่เมื่อวานเราติดเทรนด์ก็คือติดเทรนด์ต่ำสุดแหละอาจจะมี 2,000 คนเราจะติด 1,999 วันนี้ก็เลยส่งของขวัญหัวใจส้มแทนที่จะได้1แต้มก็จะได้เป็น2แต้มเพราะฉะนั้นทั้ง15ท่านมาถึงเรียบร้อยแล้วรีบมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันด่วนเลยนะครับนี่นะครับคุณแดนทักทายแล้วก็พูดคุยนี่เลยนะยินดีต้อนรับนะครับคุณแดนฝนตกมั้ยยินดีต้อนรับนะครับคุณแดนฝนตกมั้ยครับผมโอเคนี่เลยนะทักทายคุณณัฐานะครับสวัสดีครับผมฝนตกหรือยังครับผมหรือว่าบริเวณไหนฝนตกไปเรียบร้อยแล้วก็นี่เลยนะทักทายแล้วก็พูดคุยเขาก็จะเริ่มฝีคนมาเห็นไหมครับพอเริ่มฝีคนมาเราก็นี่เลยครับเคาะใจเคาะจอเคาะใจเคาะจอเคาะใจเคาะจอเคาะรัวๆอยากจะเคาะเท่าไหร่เคาะไปเลยห้องเราไม่มีจำกัดอยู่แล้วนะครับแล้วคุณแดนบอกวันนี้ฝนยังไม่ตกเลยนะครับโอเคคุณน้ำขิงสุพิดายินดีต้อนรับนะครับโอเคเพราะนั้นก็นี่ครับเข้าใจเข้าจอเคาะไปรัวๆเฮ้ยพี่เสมนี่คือด้วยความหล่อเนี่ยจะใส่อะไรมาก็หล่อจะใส่เสื้อคอกลมมาก็หล่อจะใส่ผ้าไทมาก็หล่อจะใส่เสื้อเชิ้ตมาก็หล่อจะใส่อะไรมาก็หล่อจะใส่คอโปโลหล่อหมดเลยเฮ้ยของก็ดีจริงของก็บอกของแท้เลยพี่เสมของแท้จริงเลยนะทีนี้มาตอนนี้กล่องใกล้เปิดนะครับเราก็รอเก็บเหรียญรอเก็บกล่องเห็นไหมวันนี้เราจะคุยของในเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพทั้ง60ท่านที่เข้ามาในไลฟ์ของพี่เสมแล้วเราจะคุยในเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง60ท่านถ้าใครยังมีปัญหาอยู่เรามาดูเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพทันทีที่คุณผู้ชมเริ่มไลฟ์ไม่ต้องรอเลยนะครับบางท่านก่อนจะขึ้นไลฟ์นี่โอ้ก่อนจะรออากองเหลืองเปิดกล่องเหลืองเปิดแล้วเก็บเหรียญแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ทุกท่านต้องการนะครับทั้ง60ท่านที่อยู่ในไลฟ์ของพี่เสมมีปัญหาเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพไหมขึ้นไลฟ์แล้วไม่มีคนดูเคยเป็นหรือเปล่าขึ้นไลฟ์แล้วผู้ชมอยู่หลักหน่วยไม่เกินหลัก10อย่างแรกเลยคือพอคุณผู้ชมขึ้นไลฟ์รีบบอกให้คุณผู้ชมในไลฟ์มีปฏิสัมพันธ์กันด่วนเลยพี่เสมยังไม่ได้แชร์ไลฟ์เลยเพราะฉะนั้นแชร์ไลฟ์คอมเมนต์ไลค์แชร์3อย่างครับพี่เสมจะมีกลุ่มปิดอยู่ก็แชร์เลยแชร์เลยแชร์เลยนี่ครับแชร์ไปที่กลุ่มปิดเพื่อไปดึงคนจากกลุ่มปิดเข้ามาดูไลฟ์เข้ามารับข้อมูลข่าวสารเข้ามารับข้อมูลข่าวสารนะครับเคยก็คือเคยไลฟ์แล้วไม่มีผู้ชมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครูพักก็รักจำได้เลยนะครับเข้ามาเก็บข้อมูลเก็บสิ่งต่างๆไปพี่เสมเชื่อว่าพี่เสมลงไลฟ์ไปปุ๊บนะครับคุณผู้ชมทั้งประมาณตอนนี้เหลือ30บอกแล้วเหรียญเนี่ยคือมันไม่ได้เดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวขอแชร์ไลฟ์เสร็จก่อนแชร์ไลฟ์ไปเสร็จก่อนแชร์ไลฟ์บอกไปเลยครับแชร์มีทั้งหมด6กลุ่มแชร์ไปบ้านเขียวดีที่สุดเลยพี่เสมชอบแชร์ไปบ้านเขียวนะครับทั้ง50ท่านมาถึงปุ๊บทั้ง50ท่านวันนี้เราจะคุยในเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพ
แชร์ไลฟ์บอกไปก่อนเลยเห็นไหมครับพอมีปฏิสัมพันธ์กันปุ๊บนะครับผู้ชมก็จะเริ่มไหลเข้ามาในไลฟ์ของเรากล่องสมบัติกล่องสมบัติไม่ได้มีหน้าที่ในการทำให้คนเข้ามาในไลฟ์ของเราแล้วอยู่กับเรานานๆ นะกล่องสมบัติจะทำหน้าที่อยู่2 อย่างก็คือเป็นการตอบแทนคุณผู้ชมกับรักษาจำนวนคุณผู้ชมในไลฟ์ของเราให้อยู่ประมาณ 50-60 แบบนี้ให้คนจะอยู่นิ่งๆนานๆอยู่ 50-60 พอกล่องเปิดไปปุ๊บคนเก็บเหรียญได้คนก็กลับออกไปนอกช่องกันเหมือนเดิมทีนี้กล่องสมบัติจะทำหน้าที่อยู่2 อย่าง50 60ท่านก็คือจะคงที่เอาตอนนี้ขึ้นไปจะ70ละเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันในเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพก็คือคุณผู้ชมที่ขึ้นไลฟ์แล้วผู้ชมอยู่ไม่ถึง60 70แบบนี้อยากจะขึ้นมา60 70อย่างแรกเลยคือบอกให้คุณผู้ชมในไลฟ์รีบมีปฏิสัมพันธ์แล้วเริ่มต้นไลฟ์เริ่มเลยครับไม่ต้องรอถ้าตัวท่านเองปักตะกร้าขายของเริ่มต้นไลฟ์ก็ต้องรีบบอกว่าวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไร8เดือน8ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใครที่จะไปขึ้นไลฟ์ขายของนะวันนี้มาถูกที่มาถูกทาง 70-80 ท่านเห็นไหมพี่เสมทำอะไรตอนต้นไลฟ์ไม่มีอะไรที่จะสอนได้ดีไปกว่าการลงมือปฏิบัติทำให้ดูเป็นตัวอย่าง 70-80 ท่านแบบนี้คือเข้ามาในไลฟ์แล้วเราต้องหยุดเขาให้อยู่อย่าให้เขาออกจากไลฟ์ไปเขาเข้ามาอาจจะเข้ามาเก็บเหรียญก็จริงแต่ว่าเขาเก็บเหรียญเสร็จเขาก็ออกไปแต่ว่าวันนี้หัวข้อของเราคือการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพถ้าทั้ง80ท่านยังคงอยู่ในไลฟ์ของเราใครที่มีปัญหาในเรื่องของการขึ้นไลฟ์แล้วผู้ชมในไลฟ์อยู่แค่หลักหน่วยไม่เกินหลัก10ไม่เกิน20อยู่ต่อเลยนะวันนี้คุณจะได้ข้อมูลในเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพไม่โปรโมทไม่ต้องโปรโมทตอนแรกพี่เสมก็คิดว่าวันนี้อยากจะโปรโมทดูแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเราใช้วิธีตามของเราเป็นออร์แกนิกเนี่ยแหละแล้วก็ดูว่ามันมีผลยังไงแล้วถ้าเราโปรโมทดูจะเป็นยังไงถ้าเราไม่โปรโมทก็จะเป็นเนี่ยครับ50 60 70แบบนี้ก็จะคงที่อยู่ถ้าพี่เสมโยนกล่องสมบัติไปปุ๊บกล่องสมบัติจะทำหน้าที่2 อย่างคือตอบแทนคุณผู้ชมกับรักษาจำนวนผู้ชมทำไมพี่เสมถึงบอกว่ารักษาจำนวนผู้ชมเพราะแพลตฟอร์มต้องการที่จะได้ค่าดำเนินการในการโยนกล่องสมบัติเวลาโยนกล่องสมบัติเขาก็จะไปหาคนมาเก็บเหรียญถ้าเก็บเหรียญได้ครบอย่างพี่เสมโยนก็คือโยนร้อยเหรียญเลยตอนเริ่มต้นไลฟ์พี่เสมจะโยนร้อยเหรียญเลยถ้าเกิดว่าพี่เสมพร้อมอยากจะโยน300เหรียญโอ้ตอนนั้นคนเข้ามาโบ๊ะบะ300คนนี่ก็คือว้าวุ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่เสมคิดว่ารอบค่ำเนี่ยโยนสักประมาณ100เหรียญนี่กำลังดีแต่ว่าแต่ละรอบคุณผู้ชมก็ลองกะเกณฑ์ก็คือเสิร์ฟก็ดูกำลังแขกก็แล้วกันนะครับจะแดกยังไงก็ดูกำลังเจ้าภาพกันสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับก็คือโยนไปตามจำนวนปริมาณที่ให้มันเพียงพอกับผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ได้แล้วในเรื่องของการขึ้นไลฟ์ทุกวันในทุกวินาทีมีค่ามีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นขึ้นไลฟ์มาปุ๊บอย่าปล่อยให้ทุกวินาทีผ่านไปเพราะคนต่างๆเหล่านี้ผ่านไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถจะดึงเขากลับมาได้อีกเลยนะถือว่าเป็นการปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ขึ้นไลฟ์ไปปุ๊บที่ทุกวินาทีมีค่ามีความหมายมีความสำคัญอย่ารอเพราะคนต่างๆที่เขาเข้ามาชมเราเขาอาจจะรอเรามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ได้ตั้งแต่ที่พี่เสมลงไลฟ์ไปตอน4 ทุ่มเมื่อวานเขาก็อาจจะตั้งตารอคอยเพื่อจะมานั่งฟังความรู้จากพี่เสมในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นไลฟ์แล้วเราโมแต่สวัสดีกันโมแต่ซาวเช็คโมแต่เช็คสัญญาณเสียงต่างๆถ้าเราเริ่มต้นไลฟ์อย่างเงี้ยก็จะทำให้เราเสียโอกาสเพราะฉะนั้นขึ้นไลฟ์ไปปุ๊บอย่างแรกเลยคือรีบบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ตัวฉันเองจะไลฟ์อะไรถ้าขายของก็รีบบอกไปเลยว่าวันนี้คุณผู้ชมมีโปรโมชั่นอะไรจุดนี้ใครเก็ตพิมพ์เก็ตใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจใครไปต่อพิมพ์ไปต่อรับรองว่าตัวฉันเองลงไลฟ์วันนี้มี60นักไลฟ์มืออาชีพเกิดขึ้นใหม่แน่นอนเลยใครเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยใครคิดว่าเป็นความจริงพิมพ์จริงเข้ามาพี่กุ้งเพื่อนคุณยินดีต้อนรับคุณอ้อมขอบคุณสำหรับการส่งกุหลาบนะครับแล้วก็ขอบคุณภาษานะครับในการส่งจดหมายรักแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับคุณแดงพัชชาขอบคุณสำหรับใจส้มด้วยขอบคุณทุกท่านสำหรับการส่งหัวใจส้มและส่งกำลังใจทุกอย่างเข้ามาวันนี้พี่เสมน่าจะอยู่กับคุณผู้ชมได้แค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจใครเก็ตพิมพ์เก็ตใครทักทายพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ฝากหน้าที่การมีปฏิสัมพันธ์ไว้กับคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของการคอมเมนต์ไลค์แชร์3อย่างนะครับคอมเมนต์ไลค์แชร์คอมเมนต์คือเขียนคอมเมนต์ทักทายพูดคุยแบบมีมนุษยสัมพันธ์ไลค์ก็คือการกดหัวใจส่วนแชร์ก็คือแชร์ไลฟ์ออกไปตามที่คุณผู้ชมต้องการเลยทีเดียวนะครับจากนั้นก็โยนกล่องสมบัติบ้างเป็นระยะจะมีกล่องสมบัติหรืออาจจะเป็นกล่องม่วงก็ได้หรือ
คุณผู้ชมอยากจะร่วมสนุกก็สามารถจะส่งกล่องสมบัติเข้ามาได้รอผู้ใหญ่ใจดีส่งกล่องเข้ามาวิธีการส่งก็คือตรงนี้จะมีกล่องเป็นรูปสีชมพูอยู่จิ้มลงไปในกล่องสีชมพูแล้วมันจะมีกล่องสมบัติสีเหลืองอยู่จิ้มลงไปในกล่องสมบัติสีเหลืองส่งได้ตั้งแต่20เหรียญเป็นต้นไปใครอยากจะร่วมสนุกก็ลองส่งดูก็ได้นะครับส่วนกล่องเหลืองที่เปิดไปเรียบร้อยแล้วได้กันทั้งละกี่เหรียญยังไงอย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยส่วนถุงม่วงขอคนหัวใจส้ม2ขีดถึงจะเก็บถุงม่วงกันได้นะครับใครที่อยากจะเก็บถุงม่วงตอนนี้ถุงม่วงมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเก็บถุงม่วงกันได้เลยสามารถจะเก็บถุงม่วงกันได้เลยคุณพ่อค้ามือใหม่เมื่อกี้บอกว่าได้1เหรียญนะครับแชร์แบบคัดล็อกลิงก์ได้ครับจะแชร์คัดล็อกลิงก์หรือจะแชร์ไปหาผู้คนยังไงได้หมดเลยนะครับกล่องสมบัติยังวางไม่เป็นตรงนี้เนี่ยครับอ้อถ้าเป็นนักไลฟ์ถ้าเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นผู้ไลฟ์ถ้าเป็นครีเอเตอร์ไลฟ์ถ้าเป็นผู้ไลฟ์ก็อยู่ที่จุด3จุดจิ้มเข้าไปจะเห็นกล่องจิ้มกล่องได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชมก็จิ้มลงไปในกล่องสมบัติสีชมพูตรงนี้นะครับกล่องของขวัญสีชมพูจะมีกล่องสมบัติสีเหลืองถ้าอยากจะโยนลองโยนดูก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือจะต้องมีเหรียญแล้วก็ผู้ที่เก็บเหรียญไปก็จะรู้สึกชื่นชมกับผู้ที่ส่งกล่องเท่านั้นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวฉันเองถ้าขึ้นไลฟ์แล้วในวินาทีแรกๆมีความหมายมีความสำคัญเพราะเขาส่งคนมาแล้วเขาจะไม่ส่งคนกลับมาอีกถ้าเราปล่อยคนพลาดไปตั้งแต่ต้นไลฟ์โอกาสที่คนต่างๆเหล่านั้นจะกลับมาอีกบอกเลยว่ายากยากมากเพราะฉะนั้นมีกี่เหรียญห้องเรา20เหรียญก็วางได้แล้วครับห้องเราไม่ใช่ห้องใหญ่20เหรียญก็วางได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ปล่อยให้คนกลุ่มแรกผ่านไปบอกเลยว่าน่าเสียดายน่าเสียดายมากๆเลยโอกาสที่คนกลุ่มนี้จะกลับมาอีกยากยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้คนกลุ่มนั้นผ่านเลยไปเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นไลฟ์รีบบอกเลยหัวข้อไลฟ์ของคุณผู้ชมจะเป็นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกให้คุณผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์บอกให้คุณผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์โดยการเขียนคอมเมนต์ที่มีมนุษยสัมพันธ์กดหัวใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปจากนั้นก็ตอบแทนคุณผู้ชมนะครับด้วยกล่องสมบัติโดยการโยนเหรียญถ้าเป็นผู้จัดเองโยนไปเลย100เหรียญเพราะเหรียญที่ไม่ได้ถูกเก็บเหรียญที่ไม่ได้ถูกส่งมอบทุกเหรียญทุกสตางค์ทุกซอกทุกมุมจะถูกส่งกลับหาเจ้าของกล่องเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้มีจำนวนผู้ชมมากๆก็โยนกล่องไปเลยพี่เสมบอกแนะนำว่าโยนกล่องไปเลยแล้วผู้คนเข้ามาและกล่องนี้มีอีก1กล่องขอบคุณท่านเจ้าของกล่องผู้ใจดีและพี่เสมบอกเลยว่าผู้ชมที่ผ่านห้องไปจะไม่มีโอกาสกลับมาอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสในช่วงต้นชั่วโมงที่เขาส่งคนมามากๆให้ปล่อยผ่านเลยไปและกล่องนี้จากเจ้าของกล่องคือคุณอ้อมคอสเมติกขอเสียงปรบมือให้กับคุณอ้อมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับกล่องสมบัตินะครับผมนี่เลยใครได้กันกี่เหรียญเดี๋ยวอย่าลืมขอบคุณท่านเจ้าของกล่องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งมีปฏิสัมพันธ์เข้าใจแล้วก็เขียนคอมเมนต์แล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปแค่นั้นเลยนะครับโอเคเพราะนั้นมีกล่องเก็บกล่องมีเหรียญเก็บเหรียญนะครับนี่ก็คือวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นไลฟ์ตั้งแต่วินาทีแรกบอกคุณผู้ชมที่มีปฏิสัมพันธ์แจ้งหัวข้อแล้วก็โยนกล่องสมบัตินะครับก็อย่างที่พี่เสมทำให้ดูเห็นไหมครับทันทีที่เราทำก็จะมีคนมาอยู่ในห้อง 40-50 ท่านแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกต้นชั่วโมงพี่เสมจะโยนกล่องเหลืองแล้วก็ทุกกลางชั่วโมงจะโยนถุงม่วงในกล่องเหลืองก็จะมีเหรียญถุงม่วงก็จะมีเหรียญยังไงก็เก็บเหรียญกันไปอุ้ยลืมกลอกน้ำเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงโอเคเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเก็บกล่องเก็บเหรียญกันไปตามที่ทุกท่านต้องการแล้วก็เก็บไปแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ทุกท่านต้องการก็แล้วกันเก็บไปแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ทุกท่านต้องการนะครับมาถึงจุดนี้เข้าใจพิมพ์เข้าใจเก็ตพิมพ์เก็ตไปต่อเราจะได้ไปต่อใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจเก็ตพิมพ์เก็ตไปต่อเราจะได้ไปต่อเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงเคยแชร์ออกไปบ้านฟ้าโดนดีดออกในกลุ่มปิดใช่ไหมพี่เสมถึงกังวลไงว่าแชร์ออกไปในบ้านเขียวแล้วเขาจะดีดเราออกหรือเปล่านะถ้าไม่ได้อีกทีนี้ก็คัดล็อกลิงก์ก็ได้นะโอเคเพราะฉะนั้นก็แชร์ไลฟ์ออกไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับครึ่งหนึ่งของชีวิตบอกใช่เนี่ยนะพี่ศรีวัยก็บอกไปต่อเลยโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมีนักไลฟ์มืออาชีพเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยก็50หรือ60ท่านเป็นอย่างน้อยสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับ
ท่านที่เข้ามาใหม่ถ้าตัวท่านเองยังกำลังมีปัญหาในเรื่องของการขึ้นไลฟ์แล้วผู้ชมในไลฟ์อยู่แค่จำนวนหลัก10ไม่เกิน20มาถูกที่มาถูกทางวันนี้การันตีว่าผู้ชมในไลฟ์อย่างต่ำๆต้องมี30หรือ40แน่นอนเลยต้องมี30หรือ40แน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการก็คือนี่ครับอยากจะเป็นนักไลฟ์มืออาชีพอยากจะไลฟ์ปังอยากจะมีผู้ชมเยอะสิ่งต่างๆที่ควรจะทำมีอะไรบ้างสิ่งต่างๆที่ควรจะทำก็คือหลังจากที่ตัวท่านเองลงไลฟ์ไปปุ๊บรีบไปมีปฏิสัมพันธ์อู้วันนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์น่ะวันนี้เตรียมงานหลายอย่างเลยแล้วก็วันนี้เตรียมสอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเจอนักศึกษาปี1 2ห้องก็คือสัปดาห์นี้เจอนักศึกษาปี1 4ห้องแล้วก็สัปดาห์หน้าก็อีกก็คืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบหมดเรียบร้อยสำหรับครึ่งเทอมแรกก็เหนื่อยลิ้นห้อยเลยทีเดียวนะหอบแฮกเลยวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์เห็นไหมมันก็จะเป็นหน้าตาของเรามันจะเป็นตัวฟ้องได้เป็นอย่างดีเลยว่าตัวฉันเองไปมีปฏิสัมพันธ์หรือเปล่าพี่เสมวันนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์เพราะต้องการให้ทุกท่านได้เห็นว่าการที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าท่านตัวท่านเองพอลงไลฟ์ไปปุ๊บรีบไปมีปฏิสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์ก็คือนี่ครับก็คือการคอมเมนต์ไลค์แชร์ในคลิปก็ดีหรือว่าจะเป็นในไลฟ์ของครีเอเตอร์ท่านอื่นก็ดีถ้าตัวท่านเองรีบไปมีคอมเมนต์ไลค์แชร์แบบนี้รับรองเลยว่ามันจะไม่ฟ้องวันนี้มันฟ้องแน่นอนวันนี้มันฟ้องแน่นอนว่ามันจะอยู่30ไม่เกิน40แล้วก็30 40แต่ถ้าโยนกล่องมันก็จะ50แค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรเพราะตัวพี่เสมเองไม่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์โอ้พรุ่งนี้ยิ่งไม่มีปฏิสัมพันธ์ใหญ่เลยเพราะรหัสศุกร์2วันโอ้เมื่อกี้เตรียมสไลด์สอนนี่คือเป็นร้อยสไลด์เลยตอนนี้ก็จบหมดเรียบร้อยละก็เดี๋ยวเตรียมมอบหมายงานสั่ง assignment แล้วก็พรหัสหน้าก็พรหัสศุกร์หน้าก็ไปตรวจงานแค่นั้นเองก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยนะกล่องเหลืองใกล้เปิดครับยังไงเก็บกล่องเหลืองกันไปนะเก็บกล่องเหลืองกันไปแล้วก็ได้กี่เหรียญยังไงเดี๋ยวอย่าลืมขอบคุณเจ้าของกล่องกันด้วยนะได้กันกี่เหรียญเดี๋ยวอย่าลืมขอบคุณเจ้าของกล่องนะครับได้1เหรียญ1บวก1เหรียญโอ้ได้1บวก1เหรียญครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นได้เหรียญเก็บเหรียญเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ทุกท่านต้องการให้มากที่สุดเลยก็แล้วกันได้กันเกี่ยวเหรียญพิมพ์เข้ามาบอกยังไงใครที่พิมพ์ตัวเลขนี่ใส่เหรียญหรือใส่ใจให้พี่เสมหน่อยก็แล้วกันนะใส่เหรียญหรือใส่ใจเราพิมพ์ตัวเลขได้เนาะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตัวอักษรเนาะโอเคทีนี้ไม่ยากครับการจะเป็นนักไลฟ์มืออาชีพเตรียมตัวง่ายๆตามนี้เลยนะครับมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกัน4 4 3 2 4 3 2ก่อนไลฟ์4ขั้นตอนระหว่างไลฟ์3ขั้นตอนจบไลฟ์ไปแล้วอีก2ขั้นตอนและที่สำคัญคืออย่าลืมมีปฏิสัมพันธ์ลงไลฟ์ไปปุ๊บรีบไปมีปฏิสัมพันธ์กับครีเอเตอร์ไลฟ์ท่านอื่นหรือไปดูคลิปแล้วมีปฏิสัมพันธ์ในคลิปก็ได้วันนี้ที่อยู่30 40เพราะพี่เสมไม่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์พี่เสมไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์โอ้วันนี้ลุงยี้ยิงแอดก็ดีเพราะตอนแรกนึกว่าจะทดลองยิงแอดดูตอนแรกนึกว่าจะทดลองยิงแอดดูแล้วก็เอาข้อความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทดลองยิงแอดเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะฮะไม่เป็นไรก็คืออีกสักประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวพี่เสมก็ลงไลฟ์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเตรียม assignment ให้นักศึกษาแล้วก็จะไปเตรียมเรื่องของเกณฑ์การประเมินนักศึกษาด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เข้าใจตามนี้นะเตรียมตัวก่อนขึ้นไลฟ์3ขั้นตอนระหว่างไลฟ์2ขั้นตอนแล้วก็หลังจบไลฟ์อีก2ขั้นตอนนะครับเราจบครบหมดแค่นี้ปุ๊บเราก็ขออนุญาตลงไลฟ์วันนี้พี่เสมก็ไลฟ์มาครึ่งชั่วโมงแล้วไลฟ์มาได้ครึ่งชั่วโมงละเพราะฉะนั้นก็อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเพียงพอสมควรจัดการเวลานะครับโอเคทีนี้ก่อนจะขึ้นไลฟ์มีทั้งหมด4ขั้นตอนก่อนขึ้นไลฟ์มี4ขั้นตอนมีอะไรบ้าง4ขั้นตอนก่อนขึ้นไลฟ์ก็คืออันแรกเลยคือจำนวนผู้ติดตามของท่านจะต้องครบตามกำหนดที่ TikTok กำหนดเอาไว้อย่างเช่นมี600คนถ้าช่องที่คุณภาพดีมากๆเลยมี600เขาก็ให้ปุ่มไลฟ์เราก็เอาปุ่มไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นไลฟ์ได้เลยถ้าเขาบอก700เราก็700ขึ้นไลฟ์เลยถ้าเขาบอก800ก็800ขึ้นไลฟ์900ก็900ขึ้นไลฟ์ถ้าครบ1,000โดยปกติครบ1,000ก็จะได้ปุ่มไลฟ์ก็ไปขึ้นไลฟ์ตอนที่มีผู้ติดตามครบ1,000ก็แล้วกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลแนวทางช่องก็ต้องชัดเจนว่าช่องของท่านจะมาให้ความรู้ถ้าให้ความรู้ก็นี่เลยก็แนวให้ความรู้แล้วอย่าไปเล่นเอฟเฟคบอกเลยอย่าไปเล่นเอฟเฟคหน้าช่องกับการขึ้นไลฟ์เนื้อหาจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันสอดคล้องสัมพันธ์กันยังไงอย่างเช่นถ้าตัวท่านเองมาสายทำฟาร์ม
ทำฟาร์มทำเกษตรทำฟาร์มถ้าตัวท่านเองมีความรู้ตัวท่านเองก็ให้ความรู้แล้วก็หยิบกล้องมาถ่ายเลยความรู้ทักษะในการทำฟาร์มทำเกษตรประสบการณ์ต่างๆวิสัยทัศน์ในการทำฟาร์มหยิบกล้องมาถ่ายเลยที่พี่เสมเจอส่วนใหญ่คือทำให้ความรู้ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องใช้เวลาคือเราทำให้ความรู้ไปสักระยะหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยทำไมคนดูไม่เยอะเปลี่ยนแนวกลับไปเล่นเอฟเฟกต์ดีกว่าเอ้าก็เลยว้าวุ่นเลยทีนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลากับให้เวลากับเนื้อหาประเภทที่คุณผู้ชมกำลังใส่ใจแล้วก็กำลังทำกันอยู่ก็คือถ้าทำให้ความรู้ก็ต้องให้เวลากับมันแล้วก็จะต้องหันหลังให้กับคลิปเอฟเฟกต์พี่เสมเห็นพอเผลอๆปุ๊บกลับไปเล่นเอฟเฟกต์อีกแล้วให้ความรู้อยู่ได้แค่ไม่กี่วันกลับไปเล่นเอฟเฟกต์อีกแล้วโอ้แล้วอย่างนี้คือแล้วประสบการณ์ผู้ชมจากหน้าช่องจะส่งมาที่ไลฟ์ยังไงจะส่งมาที่หน้าไลฟ์ยังไงก่อนเพราะฉะนั้นจุดนี้เข้าใจไหมครับแนวทางช่องแนวทางช่องของท่านต้องชัดแนวทางช่องต้องชัดถ้าจะให้ความรู้จะมาสายความรู้ความรู้นี่โตเร็วนะก็ต้องให้ความรู้ต่อเนื่องกันไปนะไม่ใช่ความรู้อยู่ 2-3 วันแล้วก็กลับไปเล่นเอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นจุดนี้ไม่เอาจุดนี้คือถ้าจะความรู้ก็ยึดหนักหลักแนวความรู้เลยแล้วเรารีไลท์คำพูดได้นี่บางท่านบอกโอ๊ยพูดไปพูดมามันซ้ำไปดูหน้าช่องพี่เสมซ้ำยังไงพี่เสมก็สลับคำพูดเอาคำนี้มาขึ้นก่อนเอาคำนั้นมาต่อท้ายให้มันสลับหมุนเวียนกันไปมันก็จะมีความเคลื่อนไหวและมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตอบข้อคอมเมนต์ของคุณผู้ชมด้วยวิดีโอดีที่สุดเลยก็จะได้คลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือคลิปใหม่ก็จะมาดันคลิปเก่าคนดูคลิปเก่าเห็นมีการตอบลงในข้อคอมเมนต์ก็จิ้มเข้ามาดูคลิปใหม่ด้วยจุดนี้ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจใครเก็ทพิมพ์เก็ทใครไปต่อพิมพ์ไปต่อทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมมีปฏิสัมพันธ์นะคุณผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์ของพี่เสมก็อย่าลืมมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยนะเขียนคอมเมนต์เคาะหัวใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปเขียนคอมเมนต์เคาะใจเคาะจอเคาะใจนี่แหละกดหัวใจนี่แหละแล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปนะครับแล้วก็มีกล่องเหลืองยังไงอย่าลืมเก็บกล่องเหลืองมีถุงม่วงอย่าลืมเก็บถุงม่วงกันไปนะอ่ะใครเก็ทพิมพ์เก็ทใครไปต่อพิมพ์ไปต่อใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจนะครับมีถุงเหลืองเอ้ยถุงม่วงเก็บถุงม่วงมีกล่องเหลืองเก็บกล่องเหลืองกันไปนะครับอ่ะโอเคแนวทางช่องชัดเจนแล้วนะแนวทางช่องชัดแล้วยึดแนวนั้นตลอดเลยนะอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ต้องไปถึง AI ไม่นำส่งหรอก AI เป็นใครพี่เสมไม่รู้แล้วก็พี่เสมก็ไม่ได้อยู่ในทีมผลิต AI ด้วยนะพี่เสมก็เลยบอกไม่ได้อ้างไม่ได้แต่พี่เสมรู้ในเรื่องประสบการณ์ของผู้ชมเอาตัวเราเป็นที่ตั้งถ้าเราอยากจะรับความรู้ถ้าเราอยากจะรับความรู้อ่ะช่องความรู้ที่พี่เสมไปอยู่หลักๆตอนนี้ที่ช่องความรู้ที่พี่เสมไปอยู่อ่ะก็จะมียักษ์เล่าเรื่องของพี่เบนเนี่ยแหละพี่เบนก็จะให้ความรู้ให้ทักษะให้ประสบการณ์ในหน้าช่องพอเราไปดูในไลฟ์มันก็จะเป็นในแนวทางเดียวกันเขาก็จะส่งคนจากหน้าช่องเนี่ยมาที่หน้าไลฟ์แล้วผู้ชมจากหน้าช่องมาหน้าไลฟ์เขาก็จะดูไลฟ์ของเรานานแล้วถ้ามาอยู่ในไลฟ์ของเราผู้ชมกล่องเหลืองเปิดนะครับขอให้ทุกท่านทั้ง50ท่านโชคดีนะครับเก็บกล่องเหลืองกันไปนะไปต่อเลยนะครับแอบเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเขามาจากหน้าช่องของเราต้องคว้าเขาให้อยู่ต้องคว้าเขาให้อยู่อย่ามัวเสียเวลาไปกับการทักทายพูดคุยเออละเหยรอยชายทักทายปฏิสัมพันธ์กันอันนั้นเดี๋ยวเก็บเอาไว้ท้ายๆไลฟ์ตอนที่เขาซอฟต์แลนดิ้งเราลงตอนที่จำนวนคนเข้ามาเยอะๆเรารีบอัดคอนเทนต์ของเราเข้าไปให้ความรู้ถ้าเราเป็นสายที่ทำกับข้าวก็รีบแสดงทักษะในการทำกับข้าวถ้าเราเป็นสายร้องเพลงเอาให้ชัดเลยนะถ้าเราเป็นสายบันเทิงสายร้องเพลงขึ้นไลฟ์ก็บอกเลยว่าวันนี้จะได้ฟังเพลงอะไรบ้างจะมีเพลงนี้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 แล้วอัดเข้าไปเลยจังหวะคนที่เข้ามาเยอะๆสายเต้นก็เต้นเข้าไปเลยครับสายเต้นก็เต้นเข้าไปเลยวันนี้เราจะได้เต้นท่านี้ท่านั้นท่าโน้ตเลยก็ว่ากันไปวันนี้เราจะโชว์ทักษะการเต้นยกมาทั้งสวนจะยกมาทั้งสวนอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็โชว์ทักษะการเต้นเลยเออช่วงนี้ยกมาทั้งสวนมาขึ้นฟีดพี่เสมเยอะก็เลยดูกันบ่อยเลยนะเออก็คือจะมีท่าเต้นอะไรต่างๆทุกวันนี้คือจะเต้นยกมาทั้งสวนกันได้แล้วนะเออเพราะฉะนั้นก็นี่เลยพอขึ้นไลฟ์ปุ๊บอย่าปล่อยให้ทุกวินาทีผ่านเลยไปโดยไม่เกิดประโยช
อย่าเพิ่งทักทายอย่าเพิ่งพูดคุยอยากจะทักทายอยากจะพูดคุยโน่นท้ายไลฟ์ท้ายไลฟ์ตอนที่คนน้อยๆแล้วค่อยไปทักทายค่อยไปพูดคุยต้นไลฟ์อัดความรู้โชว์ทักษะแสดงวิสัยทัศน์ใดๆต่างๆใส่เข้าไปมีเต็มเท่าไหร่ใส่พลังงานจนเต็มเพื่อให้เขาต่างๆเหล่านั้นยังคงอยู่กับเราไม่ออกจากไลฟ์ของเราเพราะฉะนั้นทั้ง50ท่านที่ยังคงอยู่ในไลฟ์ของพี่เสมตอนนี้วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพใครที่ขึ้นไลฟ์แล้วเหงาๆผู้ชมในไลฟ์อยู่กันเป็นจำนวนน้อยๆบอกก่อนเลยว่าตัวท่านเองไปมีปฏิสัมพันธ์กับครีเอเตอร์ท่านอื่นมาบ้างแล้วหรือเปล่าถ้ายังไม่มีลงไลฟ์ไปปุ๊บรีบไปมีปฏิสัมพันธ์กันด่วนเลยเพราะมันจะเป็นหน้าตาของท่านแบกสิ่งที่เรียกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ของตัวท่านอยู่มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวท่านเองขยันหรือขี้เกียจมากน้อยขนาดไหนในการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆถ้าขยันมากก็จะขึ้นไป 40-50 อย่างเรียกว่าโชว์หน้าโชว์ตาได้เลยถ้าขี้เกียจมันก็จะตกลงมาเหลือ 30-20 ตัวนี้มันบ่งบอกเวลาพี่เสียไปนั่งดูในไลฟ์ของใครพี่เสียจะชอบไปนั่งดูว่าเขาขี้เกียจหรือเขาขยันมันบ่งบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ลงไลฟ์ไปแล้วไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเปล่าพี่เสมเอาตัวพี่เสมเองเป็นที่ตั้งว่าถ้าวันไหนพี่เสมไปมีปฏิสัมพันธ์มากวันนั้นก็เขาจะฟีดคนมา60 70 80อ่ะอย่างเมื่อวานพอจะมีเวลาว่างเพราะเมื่อวานออกไปพบสถานประกอบการ2ที่แล้วก็พอจะมีเวลาเพราะว่าพี่เสมเบิกค่าเดินทางได้พี่เสมก็ไม่ขับรถเองสิเบิกค่าเดินทางได้พี่เสมก็ใช้บริการรถสาธารณะเปิดแอปแล้วเรียกให้เขามารับถึงหน้าตึกเลยแล้วก็ให้เขามาส่งถึงหน้าตึกมีเวลาพี่เสมก็ไปมีปฏิสัมพันธ์กับช่องต่างๆในระหว่างเดินทางเพราะฉะนั้นเมื่อวานเขาก็จะฟีดมา60 70 80ช่ำๆอันนี้ก็จะเป็นหน้าเป็นตาแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้พี่เสมไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์ก็จะอยู่แถวๆประมาณ30 40 50แถวๆนี้ไม่เกินกว่านี้เพราะฉะนั้นใครเข้าใจจุดนี้กลับไปทำใครคิดว่าทำได้บอกทำได้เข้ามาครับใครคิดว่าทำได้พิมพ์ทำได้เข้ามาหน่อยถ้าตัวฉันเองทำได้พิมพ์ทำได้ขยันเลยครับแล้วเวลาเราขึ้นไลฟ์เราก็จะไม่เหงาแล้วมันก็จะเป็นหน้าเป็นตาของเราด้วยว่าเราเองมีผู้ชม60คนแล้วนะไม่ใช่อยู่แค่เหงาๆ10คนมายอดนิยมตลอดการผู้ชมในไลฟ์ของเรา10คนไม่คิดจะกระเตื้องขึ้นบ้างเลยเหรอเพราะฉะนั้นถ้าตัวท่านเองอยากจะเป็นนักไลฟ์มืออาชีพมาถูกที่มาถูกทางมาเก็บเหรียญเรียบร้อยแล้วก็อยู่ฟังต่อเลยนะครับโอเคแนวทางช่องเมื่อกี้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้ผู้ติดตามเยอะขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแนวทางช่องชัดผู้ติดตามก็จะมากเป็นเงาตามตัวแล้วก่อนขึ้นไลฟ์อย่าลืมโพสต์1คลิปก่อนขึ้นไลฟ์อย่าลืมโพสต์1คลิปพอดีเมื่อกี้ก่อนขึ้นไลฟ์พี่เสไปโพสต์ลงอีกช่องหนึ่งก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปแล้วก็นั่งเตรียมสอนพี่อ้นยินดีต้อนรับนะครับช่างม่อนช่างงานวัดยินดีต้อนรับคุณแคทไดมอนด์ขอบคุณสำหรับใจส้มขอบคุณทุกท่านสำหรับส่งหัวใจส้มนะครับคุณนิ่มสีมีของถูกแล้วก็คุณคิวคิวขอบคุณสำหรับหัวใจส้มเช่นกันนะครับแล้วก็คุณลินสอนพูดอังกฤษยินดีต้อนรับนะครับคุณครึ่งหนึ่งของชีวิตขอบคุณนะครับที่แชร์ไลฟ์ออกไปคุณพรสาวใต้เขาพนมยินดีต้อนรับนะครับพี่มาเองค่ะสวัสดีนะครับโอเคคุณเฟรชชี่ออนยินดีต้อนรับโอเคเพราะนั้นแนวทางช่องชัดแล้วก็ที่สำคัญคือปฏิสัมพันธ์จะต้องไปมีทุกขั้นตอนลงไลฟ์ก็ต้องมีขึ้นไลฟ์ก่อนขึ้นไลฟ์ก็ต้องมีในไลฟ์ก็ต้องบอกให้คุณผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์อย่าลืมอย่าปากหนักไม่กล้าเอ่ยปากขอถ้าไม่กล้าเอ่ยปากขอผู้ชมก็อยู่จะอยู่แถวๆประมาณ10คนไม่เกิน20แล้วก็บางคอนเทนต์ดีมากเลยนะเมื่อเช้าพิเศษไปนั่งฟังอยู่ท่านนึงเสียงขอถามหน่อยเสียงเหมือนนักภาครายการอ๋อคงจะไม่ใช่ครับของพี่เสมจะหล่อกว่าตั้งเยอะเลยนะคงจะไม่ใช่นะครับคงจะไม่ใช่นะครับจำคนผิดแล้วนะฮะอาจจะคนเสียงเหมือนคนเสียงเหมือนเยอะแยะเลยนะครับแอบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแม่ก้อยสวัสดีนะครับพี่เสมเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับสอนมา10กว่าปีแล้วสอนมา12ปีกว่าได้แล้วมั้งตั้งแต่ปี56ตั้งแต่ปี56แล้วก็ใกล้จะเกษียณแล้วฮะคงจะไม่ใช่นะน่าจะตัวท่านเองอาจจะจำเสียงคนผิดนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่เสมจะมีคนมาทักว่าหน้าหล่อเหมือนดาราตลอดอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทีนี้มาต่อเลยทุกสเต็ปทุกขั้นตอนก็จะต้องมีการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ลงไลฟ์ไปแล้วก็อย่าลืมมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ที่สำคัญก่อนขึ้นไลฟ์ทำ1คลิปก่อนขึ้นไลฟ์ทำ1คลิปนะครับก่อนขึ้นไลฟ์ทำ1คลิปอย่างน้อยทำ1สตอรี่แต่พี่เสมก็คือเดี๋ยวลงไลฟ์จะไปทำ1คลิป
แล้วคลิปตัวนั้นมันก็จะอยู่ของมันต่อไปจนถึงพรุ่งนี้แล้วก็พอพี่เสมมาขึ้นไลฟ์คลิปตัวนั้นก็จะมาดันไลฟ์ของพี่เสมแล้วระหว่างวันพี่เสมก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต้องมีปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นนอนก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์เลยมีปฏิสัมพันธ์สะสมกันไปตลอดวันตัวฉันเองมาขึ้นไลฟ์ก็จะมีผู้ชมในไลฟ์เป็นจำนวนไม่ใช่น้อยนะแต่วันนี้ของเรา 30-40 ก็ประมาณนี้เนี่ยแหละ 30-40 ไม่ได้เยอะไปกว่านี้ละเพราะฉะนั้นก็อาจดูขั้นตอนดูสเต็ปกันไปเดี๋ยวครูพักก็รักจำกันไปก็แล้วกันนะฮะอันต่อมาคือทำหนึ่งคลิปก่อนขึ้นไลฟ์แล้วก็หรืออย่างน้อยๆก็เป็นหนึ่งสตอรี่ก่อนขึ้นไลฟ์ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ต่อมาก็คือตัวครีเอเตอร์เองตัวฉันเองเนี่ยแหละจะต้องเตรียมตัวเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเตรียมตัวให้พร้อมของพี่เสมจะมีตารางเสื้อสีมงคลถ้าใส่เสื้อตามวันสีมงคลแล้วรับรองพี่เสมก็คือเฮงปังดังทุกวันแน่นอนอยู่แล้วมีตารางเสื้อสีมงคลนี่เลยใส่ตามเสื้อสีมงคลอย่างน้อยวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวพระรหัสบดีสีแสดวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงและวันอาทิตย์สีแดงกลับมาวนรอบๆแบบนี้เพราะฉะนั้นใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจใครเก็ตพิมพ์เก็ตใครไปต่อพิมพ์ไปต่อบริเวณนี้ว่างแล้วถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนอยากจะร่วมสนุกในการโยนกล่องสมบัติโยนขึ้นมาได้เลยและถุงม่วงก็เปิดเรียบร้อยแล้วท่านที่มีหัวใจส้ม2ขีดอย่าลืมเก็บถุงม่วงกันต่อก็แล้วกันนะครับทีนี้ตัวท่านเองเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเตรียมตัวให้พร้อมแล้วอย่างต่อมาคืออุปกรณ์อุปกรณ์ของท่านจะต้องพร้อมอุปกรณ์เสียงพร้อมไหมภาพชัดไหมกล้อง50ล้านหรือเปล่าไฟมีไหมถ้าไฟมีก็จะสะท้อนความหล่อของพี่เสมออกมามากขึ้นไปยิ่งขึ้นเห็นไหมพอเสื้อสะท้อนแสงปุ๊บสีมันก็จะดูเป็นสีเขียวปีกแมงคับเลยสวยมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะท้อนไฟคุณผู้ชมเห็นไหมสีมันจะเป็นสีเขียวอีกเฉดนึงอีกโทนนึงเลยเห็นไหมสีเขียวอีกโทนเขียวนี้ก็สวยเหมือนกันเห็นไหมเขียวโทนนี้ก็สวยเหมือนกันแต่พอสะท้อนแสงปุ๊บมันก็จะเป็นเขียวแบบสดใสสว่างปีกแมงคับขึ้นมาทันทีเลยนะครับเสื้อผ้าหน้าผมเตรียมให้พร้อมอุปกรณ์เตรียมให้พร้อมกล้องพร้อมไหมไฟพร้อมไหมเสียงพร้อมไหมมาถึงปุ๊บอุปกรณ์เตรียมให้พร้อมมาถึงปุ๊บไม่ต้องซาวเช็คแล้วขึ้นไลฟ์เลยขึ้นไลฟ์เลยแล้วก็อย่าลืมทุกวินาทีมีค่ามีความหมายมีความสำคัญอย่าปล่อยให้คนผ่านเลยช่องเราไปโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาไปแล้วไปรับเขาไม่กลับมาอีกเลยใครเข้าใจจุดนี้พิมพ์เข้าใจใครเก็ตพิมพ์เก็ตใครไปต่อพิมพ์ไปต่อเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นไลฟ์มี4ขั้นตอนระหว่างไลฟ์มีกี่ขั้นตอนครับใครตอบได้บ้างระหว่างไลฟ์มีกี่ขั้นตอนก่อนขึ้นไลฟ์4ขั้นตอนก็คือก่อนขึ้นไลฟ์4ขั้นตอนก็คือนี่ครับแนวทางของช่องต้องชัดเจนจำนวนผู้ติดตามก็จะต้องครบตามจำนวนที่ TikTok กำหนดเอาไว้แล้วก็อย่าลืม1คลิป1สตอรี่โพสต์ไปก่อนขึ้นไลฟ์แล้วก็ตัวครีเอเตอร์เองเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเตรียมให้พร้อมอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องพร้อมด้วยเหมือนกันนะครับความหล่อสว่างวาบกันเลยทีเดียวใช่ไหมถามว่าวันนี้ร้อนไหมร้อนเหมือนกันนะร้อนมากเลยแต่ต้องทนเพื่อความหล่อพี่เสมทนได้พี่เสมทนได้เพื่อความหล่อที่เพิ่มขึ้นทนได้แน่นอนอยู่แล้วจริงๆเดี๋ยวจะพยายามเอาเสื้อผ้าไทยเนี่ยมาสลับใส่พรุ่งนี้วันพระรหัสสีแสดสีแสดไม่มีวันศุกร์สีฟ้ามีสีฟ้าเดี๋ยวอาจจะเอาผ้าไทยสีฟ้ามาใส่สลับให้ได้ดูให้เห็นความหล่อของพี่เสมวันเสาร์สีม่วงมีเดี๋ยวเอาสีม่วงมาใส่ด้วยสีม่วงสีแดงยังไม่มีสีเหลืองมีโอ้ยสีเหลืองมี2ตัวเลยวันอังคารสีชมพูไม่มีวันพุธสีเขียวมีวันเว้นวันเลยนะจันทร์พุธศุกร์เลยนะเดี๋ยวสงสัยต้องไปหาสีอื่นๆมาใส่ในคอลเลกชันให้ครบโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเตรียมพร้อมจุดนี้ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจใครเก็ตพิมพ์เก็ตใครไปต่อพิมพ์ไปต่อใครคิดว่าทำได้พิมพ์ทำได้เข้ามานะครับเข้ามารับความรู้กันทุกวันอย่าลืมอย่าหยุดนะครับก็คือคอมเมนต์ไลค์แชร์กันไปมีปฏิสัมพันธ์กันไปตลอดทั้งไลฟ์เลยนะครับวันนี้จะอยู่กันสักประมาณชั่วโมงเดียวตอนนี้อยู่มา40นาทีแล้วตอนนี้ 26K วันนี้เราจะไปถึง100หรือเปล่าหล่อมากๆเลยใช่ไหมครับว้าวๆๆเลยนะฮะวันนี้เราจะไปถึง100หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน 100K เป้าหมายที่เราตั้งไว้ทุกวันจะไปถึงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันต่อก็แล้วกันนะฮะลุ้นกันไประหว่างผู้ชมกับผู้จัดนะโอเคถ้าไปถึงก็ดีถ้าไม่ถึงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญก็คือแชร์ไลฟ์ให้ทุกท่านเข้ามารับความรู้
และที่สำคัญไม่ต้องเชื่อพี่เสมกลับไปลงมือทำเลยได้ผลยังไงเดี๋ยวพี่เสมจะไปทยอยดูตามห้องต่างๆแล้วดูซิว่าตัวท่านเองเอาสิ่งต่างๆที่พี่เสมบอกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่พี่เสมบอกหรือเปล่าเอาไปใช้หรือเปล่าถ้าใช้จะไม่มี10 20อีกต่อไป10 20 30 40ช่วยผมด้วยผมช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในลิฟต์ตกโป๊ะ เพราะฉะนั้นเอาไปทำเลยเอาไปทำไม่ต้องเชื่อลงมือทำนะครับใครคิดว่าทำได้พิมพ์ทำได้ยังไม่มีใครทำได้เข้ามาเลยมีแต่เข้าใจแล้วไปต่อนะครับทำได้พิมพ์ทำได้ทำได้พิมพ์ทำได้มาให้พี่เสมชื่นใจสักหน่อยนึงสิทั้ง50ท่านที่อยู่ในร้านของพี่เสมเนี่ยทำได้พิมพ์ทำได้ให้ชื่นใจหน่อยสิชื่นใจเข้ามาหน่อยทำได้ไหมครับทำได้พิมพ์ทำได้นะครับอาทีนี้ระหว่างไลฟ์มี3ขั้นตอน4 3แล้วก็2นะครับคุณนัดดายินดีต้อนรับนะครับคุณแอลยินดีต้อนรับนะครับวันนี้พี่เสมกำลังพูดถึงเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพมาช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะสำหรับท่านที่ขึ้นไลฟ์แล้วจำนวนผู้ชมในไลฟ์อยู่แค่หลัก10ไม่เกิน20อยู่แค่หลัก10ไม่เกิน20เรามาช่วยให้กับทุกท่านได้พบทางสว่างที่จะมีผู้ชมในไลฟ์40 50แบบนี้เพราะฉะนั้นใครคิดว่าทำได้คุณสวนบุหลันยินดีด้วยนะครับทำได้นะครับคุณการก้าวขอบคุณสำหรับการเข้ามาอีก128ใจพี่สมจิตสวัสดีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ทุกท่านที่คิดว่าทำได้นะครับทำได้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่เราจะมีนักไลฟ์มืออาชีพเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ก็จะมีนักไลฟ์มืออาชีพเพิ่มขึ้นอีกประมาณอย่างน้อย 40-50 คนอุ้ยดีใจเรามาช่วย TikTok นะเนี่ยทำให้ TikTok เนี่ยมีนักไลฟ์มืออาชีพเพิ่มขึ้นนะครับคุณการก้าวบอกทำได้นะครับแล้วก็คุณสวนบุหลันยินดีต้อนรับนะครับทำได้ใช่ไหมครับโอเคท่านที่ทำได้เดี๋ยวตอบท่านที่ทำได้ก่อนนี่อ้าวจิ้มผิดไม่เป็นไรขอบคุณนะครับที่ว่ามาส่งกำลังใจนะครับผมโอเคให้ AI ช่วยพิมพ์ให้ AI ช่วยพิมพ์ไหนใครที่บอกทำได้นี่อุ้ยเดี๋ยวใครที่บอกทำได้เมื่อกี้นี่คุณสวนบุหลันยินดีด้วยครับคุณคือนักไลฟ์มืออาชีพไม่ใช่คุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนคุณคือนักไลฟ์มืออาชีพรับรองครับว่าตัวท่านเองขึ้นไลฟ์ไปปุ๊บไม่เชื่อนะถ้าไม่เชื่อนะลงไลฟ์พี่เสมตอนนี้ไปแล้วไปขึ้นไลฟ์ดูเลยเอาสเต็ปต่างๆที่พี่เสมบอกไปรีบมีปฏิสัมพันธ์ในไลฟ์นี้ก่อนเลยก็ได้แล้วรีบไปลองดูไปกดปุ่มไลฟ์ตอนนี้เลยรับรองวันนี้พูดหัวข้อเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพวันนี้พูดเรื่องหัวข้อของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพมาช่วยแก้ปัญหาสำหรับท่านที่ขึ้นไลฟ์แล้วเหงาๆไม่มีเพื่อนไม่มีคนดูไลฟ์กันอยู่หลักหน่วยไม่เกินหลัก10คือ10จริงๆไม่เกิน20เลยเพราะฉะนั้นวันนี้มาช่วยผู้ชมทุกท่านให้เป็นนักไลฟ์มืออาชีพใครที่เอาสเต็ปต่างๆเอาไปใช้รับรองได้ว่าวันนี้ตัวท่านเองจะมีผู้ชม30 40 50แน่นอน40 50 60การันตีแน่นอนเลยไม่ก้อยไม่กล้าหรือไม่ก้อยกลัวอะไรครับไม่ก้อยกลัวอะไรฮะไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าสิ่งต่างๆวันนี้ก็คือมารับแรงบันดาลใจจากพี่เสมอัดเข้าไปเต็มที่เลยอัดเข้าไปเต็มที่ขึ้นไลฟ์ได้เลยถ้ามีเพื่อนครบพันแล้วขึ้นไลฟ์เลยแม่ก้อยชื่อพี่เสมเขินกล้องเหรอโอ้เขินกล้องนี่ทำไงดีอ่ะเขินกล้องก็ไม่ต้องมองสิครับไม่ต้องมองถ้าลองขึ้นสักครั้งหนึ่งตัวเราเองทะลุไปได้5นาที10นาทีก็ได้ครับถ้าตัวท่านเองขึ้นไปแล้วทีนี้ตัวท่านเองต้องการจะมาอยู่อะไรใน TikTok อ่ะเราเล่นเอฟเฟคมั้ยอ่ะไหนๆเขาดูซิท่านที่บอกว่าเขินกล้องเล่นเอฟเฟคมั้ยเขินกล้องทำไมเขินกล้องล่ะเล่นเอฟเฟคก็ว่าล่ะเขินกล้องอ้าวนี่ก็มีปากตะกร้าขายของอ๋อไปผูกเซลเลอร์มาเขินกล้องก็นี่ไงก็ขึ้นขายสบู่นกแก้วแล้วนี่จะเขินกล้องทำไมอ่ะทำไมถึงต้องเขินกล้องล่ะอันนี้ก็ไลฟ์แล้วนี่อันนี้ไลฟ์ไปแล้วด้วยนี่ใช่ไหมจะเขินกล้องทำไมอ่ะหมูหยองมาม่าเฮลบูบอยโอ้ก็ไลฟ์ไปแล้วนี่จะเขินกล้องได้ยังไงอ่ะไม่เข้าใจไม่ต้องเขินเลยแม่ก้อยเหรอแม่ก้อย
อุ้ยแม่ก้อยก็ไลฟ์ได้แล้วนี่แม่ก้อยก็ไลฟ์ได้แล้วนี่จะเขินกล้องทำไมอ่ะก็มาดูเนี่ยจะเขินกล้องทำไมก็เล่นเอฟเฟกต์อยู่ทุกวันจะเขินกล้องทำไมมันไม่ต่างจากเล่นเอฟเฟกต์เลยเออเนี่ยก็เล่นโชว์หน้าโชว์ตาแทนที่เราจะโชว์หน้าโชว์ตากับเอฟเฟกต์เราก็คนหนึ่งบอกว่ารักอีกคนหนึ่งอยากให้ไม่อยากให้รู้เนี่ยก็เราก็เล่นเอฟเฟกต์อยู่ทุกวันอยู่แล้วอ่ะเราจะเขินทำไมอ่ะทำไมจะไม่กล้าขึ้นห้องเล็กไม่ได้ไลฟ์อ๋อขึ้นห้องเล็กไม่ได้ไลฟ์ขึ้นไลฟ์เป็นตัวเองเลยเออขึ้นไลฟ์ของเราลองไลฟ์แล้วที่ลองไลฟ์แล้วไม่มีคนดูเพราะหนึ่งไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ไงเออใช่ไหมคุณสุริยาไม่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับไลฟ์ของท่านอื่นเลยเนี่ยไปมีปฏิสัมพันธ์ไปคอมเมนต์กดหัวใจแชร์ไลฟ์ออกไปเนี่ยคุณสุริยาไม่ทำเลยเนี่ยแล้วจะมีผู้ชมมาดูในไลฟ์เราได้ยังไงล่ะลองไลฟ์แล้วลองไลฟ์แล้วไม่มีคนดูวันนี้มาบอกแนวทางให้แล้วอ่ะเออรีบมีปฏิสัมพันธ์ตอนนี้เลยเนี่ยคอมเมนต์กดหัวใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปเลยเนี่ยตอนนี้ทำตอนนี้ทำตอนนี้แล้วไปขึ้นไลฟ์ดูใหม่ดูผลการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้ทำแต่ในไลฟ์นะถ้าอยู่ในคลิปก็ได้นะเขียนคอมเมนต์ดูคลิปจนจบเขียนคอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วกดหัวใจในคลิปแล้วก็แชร์คลิปออกไปเนี่ยแหละมีปฏิสัมพันธ์ทำมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างแรกเลยคือไม่มีปฏิสัมพันธ์อย่างที่สองคือขึ้นมาบนไลฟ์แล้วก็ไม่ได้บอกให้คุณผู้ชมในไลฟ์มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่แจ้งหัวข้อพอไม่แจ้งหัวข้อคุณผู้ชมเข้ามาเขาก็ไปสิเขาจะอยู่ทำไมล่ะเออหรือมัวแต่สวัสดีแล้วก็ไม่เข้าเรื่องสักทีเขาจะอยู่รอดูสวัสดีไปเพื่อเนื้อออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็อย่างแรกเลยรีบมีปฏิสัมพันธ์รีบมีปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ปัญหาหลักก็คือไม่มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยแหละปัญหาหลักคือตัวท่านเองไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์จะโทษใครอ่ะก็ต้องโทษตัวท่านเองจะไปโทษใครที่ไหนล่ะไลฟ์แล้วไม่มีคนดูจะโทษใครล่ะตัวท่านเองก็ต้องรีบไปมีปฏิสัมพันธ์แค่นั้นเลยหลักๆเลยไม่ใช่เรื่องอื่นใดเลยเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ยังน้อยอยู่แค่นั้นเองเออเพราะฉะนั้นก็อย่างแรกเลยคือรีบไปมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็อย่างที่2แนวทางช่องชัดแล้วหรือยังจะมาเป็นสายอะไรจะเป็นสายอะไรเนี่ยขออนุญาตดูนิดนึงสำหรับท่านที่บอกว่าไลฟ์แล้วยังไม่มีคนดูคุณพรบอกว่ายังไม่ได้ไลฟ์นะฮะเคยลองไลฟ์แล้วไม่มีคนดูโอ้หล่อซะขนาดนี้จะไม่มีคนดูได้ยังไงโอ้แต่ว่ายังน้องหมาน้องแมวอยู่เลยน้องหมาน้องแมวนี่โพสต์ไปนานหรือยังอ่ะ4 ชั่วโมงวิ่งไป56ชั่วโมงนึงมีคนมาดู10คนโอ้คลิปส่วนใหญ่อยู่100ไม่เกิน200ทั้งนั้นเลยโอ้ก็แนวทางช่องยังไม่ชัดอ่ะยังเทรนด์วันนี้อยู่เลยเออก็ต้องปรับแนวทางช่องให้ชัดขึ้นมานิดนึงตัวท่านเองจะมาทำอะไรใน TikTok อ่ะแล้วขึ้นไลฟ์มีความตั้งใจยังไงครับตัวท่านเองมีความตั้งใจยังไงแนวทางช่องต้องปรับให้ชัดก่อนแนวทางช่องปรับให้ชัดก่อนแนวทางช่องปรับให้ชัดแล้วก็ว่าตัวท่านเองจะมาทำอะไรแล้วก็ใส่คอนเทนต์เข้าไปในหน้าช่องในคลิปเนี่ยแหละใส่คอนเทนต์เข้าไปนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ก่อนเลยไปมีปฏิสัมพันธ์ก่อนเลยไปมีปฏิสัมพันธ์ก่อนเลยทีนี้ระหว่างไลฟ์ก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนก็คือยังต้องย้ำแล้วก็เน้นให้คุณผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กันก่อนรีบมีปฏิสัมพันธ์กันด่วนเลยใครที่อยู่ในไลฟ์ของพี่เสมก็มีปฏิสัมพันธ์กันไปแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ไลฟ์ต่างๆให้ครบฟีเจอร์ไลฟ์ต่างๆใช้ครบแล้วหรือยังฟีเจอร์ไลฟ์ต่างๆใช้ครบแล้วหรือยังฟีเจอร์ไลฟ์จะมีอะไรบ้างแหละก็จะมีเรื่องของกระดิ่งแจ้งเตือนไลฟ์กระดิ่งแจ้งเตือนไลฟ์นี่เลยนะจิ้มลงไปตรงหน้าโปรไฟล์ของพี่เสมตรงนี้จะมีกระดิ่งแจ้งเตือนไลฟ์อยู่จิ้มลงไปในกระดิ่งแจ้งเตือนไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดให้เลือกให้เป็นทั้งหมดเอาไว้ให้เลือกให้เป็นทั้งหมดเอาไว้สภาพช่องเหรอชัดหรือยังครับปรับมาหลายรอบแล้วเนี่ยครับเลือกเป็นทั้งหมดเอาไว้ทั้งหมดแปลว่าไม่ว่าจะมามีปฏิสัมพันธ์กับพี่เสมมากหรือน้อยแค่ไหนเวลาพี่เสมขึ้นไลฟ์ตัวท่านเองก็จะได้รับการแจ้งเตือนเดี๋ยวขออนุญาตดูสักนิดนึงก็แล้วกันจริงๆอ่ะ TikTok เขาอยากให้เราเอารูปหน้าของเราอ่ะโอ้โหมีทั้งรูปเพื่อนของเรารูปของใครแม่อ้อยคือใครหมอแจ้แล้วก็อันนี้ไปเอาภาพจากใครมาไปเอาจากช่องอื่นมาด้วยใช่ป่ะไปเอาจากครีเอเตอร์รายอื่นมาด้วยใช่ป่ะโหช้ำเลยอ่ะคือโห
มาลงเรือลำเดียวกันอีกเทพีสอว่าโอ้โหคือมันจะชัดได้ยังไงอ่ะหน้าช่องมันยังสเปซสปะอยู่เลยมีใครก็ไม่รู้ขึ้นเต็มไปหมดเลยมีครูในดวงใจอีกโอ้ยมันจะช่องมันจะชัดได้ยังไงมันจะชัดได้ยังไงโอ้ยเป็นพี่เสมนะมันยังไม่ต้องไปถึง AI หรอกพี่เสมดูพี่เสมยังงงเลยช่องนี้มันอะไรวะช่องนี้มันอะไรวะต้องไปปรับสภาพช่องนะต้องไปปรับอีกต้องไปปรับอีกปรับแล้วแต่ยังอาจจะยังไม่พอปรับแล้วแต่อาจจะยังไม่พอต้องปรับอีกครับยังปรับได้อีกมันโอ้โหคอนเซปต์อะไรเนี่ยยังไม่ต้องไปถึง AI จะนำส่งให้ใครมาดูเลยนะเอาแค่ประสบการณ์ผู้ชมเข้ามาดูก็งงแล้วมีทั้งโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยไม่น่าเลยโอ้กล้าพูดนะว่าปรับมาหลายรอบแล้วยังไม่ชัดอะยังปรับได้อีกปรับอะไรบ้างเนี่ยบอกมาซิปรับอะไรบ้างบอกมาซิอ่ะมาฟีเจอร์ไลฟ์ใช้ให้ครบอันนี้ก็คือกระดิ่งแจ้งเตือนไลฟ์แล้วก็อันนี้ก็คือหัวใจส้มหัวใจส้มก็คือเป็นภารกิจหัวใจส้มเป็นการมีส่วนร่วมระหว่างตัวท่านเองกับเจ้าของไลฟ์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นกฎชุมชนถ้ามีส่วนร่วมเวลาลงไลฟ์ไปผู้จัดท่านนั้นก็จะได้รับการจัดอันดับถ้าอยู่ติดท็อป20ก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับผู้จัดเยอะแยะเลยอ่ะวันนี้พี่เสมจะไม่ลงในรายละเอียดแล้วกันเพราะว่าจะรีบลงไลฟ์เดี๋ยวจะไปทำหนึ่งคลิปแล้วก็ต้องไปเตรียมสอนต่อวันนี้ก็ไลฟ์มา50นาทีแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็กลับไปทุกท่านทำคลิปหน้าช่องให้มันชัดๆแนวทางของท่านคืออะไรทำให้ชัดแล้วก็ตัวท่านเองต้องรีบไปมีปฏิสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์ก็มี3อย่างเท่านั้นเองคือคอมเมนต์ไลฟ์แชร์ยินดีต้อนรับนะครับคุณลินประชานิยมพาณิชย์นะครับคุณคีไลฟ์ขอบคุณสำหรับการเข้าไป101ใจนะครับแล้วก็คุณเจนนี่แฮปปี้บอกว่าเมื่อกี้เข้าไปเช็คคลิปเก่าๆประมาณ10คลิปวิวเป็น0วิวเป็น0นี่อาจจะผิดกฎชุมชนหรือเปล่าต้องไปดูถ้าวิวเป็น0แสดงว่าผิดกฎชุมชนเดี๋ยวขออนุญาตช่วยดูวันนี้คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะแล้วเพราะว่าใกล้จะลงไลฟ์แล้ววิวเป็น0เหรอวิวเป็น0 43 50 57 110 108ส่วนใหญ่เล่นเอฟเฟคอยู่เลยอ่ะเล่นเอฟเฟคคนก็ไม่ดูอยู่แล้วใครจะดูอ่ะตัวท่านเองไปดูคลิปเล่นเอฟเฟคของเพื่อนหรือเปล่าอ่ะถ้าดูก็ยินดีด้วยครับก็มีเพื่อนก็มีเพื่อนที่เป็นคอเดียวกันน่ะเขาก็จะมาดูกันแต่ไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่คนกลุ่มใหญ่ที่มาเล่น TikTok ส่วนใหญ่เขาก็มาหาความรู้เขาก็จะไม่เล่นเอฟเฟคอ่ะ70อย่างเงี้ยโอ้70พวกเอฟเฟคพวกนี้ก็จะไม่มีคนดูอยู่แล้วไงคลิปไหนอ่ะ0วิวถ้า0วิวก็โอ้ส่วนใหญ่มันไม่เกิน100มัน100ไม่เกิน200ทั้งนั้นเลยอ่ะแนวทางช่องยังไม่ชัดเล่นเอฟเฟคซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ตั้งใจไลฟ์แล้วด้วยใช่ไหมถ้าไลฟ์ก็เหงาอ่ะว้าวุ่นเลยเพราะเล่นเอฟเฟคซะเป็นส่วนใหญ่โอ้ถ้าศูนย์วิวก็คือต้องไปดูก่อนว่าผิดกฎชุมชนไหมถ้าโพสต์นานแล้วก็อาจจะผิดกฎชุมชนก็ไปเอาออกซะจบทยอยเอาออกไม่ต้องรีบถ้ารีบไปเดี๋ยว AI ก็โหคลิปทุกคลิปอยู่100วิวไม่เกิน200ทั้งนั้นไม่เอะใจบ้างเลยเหรอเพราะว่าเล่นเอฟเฟคไงเล่นเอฟเฟคซะเป็นส่วนใหญ่อ่ะเพราะฉะนั้นก็กลับไปถามตัวท่านเองให้ชัดๆว่าขอบคุณมากๆเลยต้องขออภัยถ้าเกิดว่าพี่เสียงพูดตรงนะกล่องเปิดครับยังไงเก็บกล่องแล้วก็เก็บเหรียญกันไปนะก็ไปถามตัวท่านเองก่อนว่าตัวท่านเองต้องการจะมาทำอะไรใน TikTok อ่ะอ๋อนานแล้วเริ่มทยอยลบไม่ต้องรีบลบทยอยลบไม่ต้องรีบลบวันนี้พี่เสมาคุยเรื่องของการเป็นมียอดดูแต่ไม่มีคนซื้อเดี๋ยวขออนุญาตแล้วกันนะคุณนัดดามียอดดูแต่ไม่มีคนซื้อหน้าช่องพี่เสมยังไม่ได้จิ้มเข้าไปดูนะแต่พี่เสมเดาว่าเป็นช่องขายของป่ะถ้าเป็นช่องขายของคนก็ไม่เข้ามาดูอยู่แล้วอ่ะคนไม่เข้ามาดูแล้วจะมาซื้อได้ยังไงขออนุญาตอุ้ยคนดูขนาดนี้ทำไมไม่ซื้อทุกคลิปขายของหมดเลยอ่ะโอ้ทุกคลิปขายของหมดเลย
พราะฉะนั้นอ่ะคนจะซื้อของเขาจะต้องเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเราก่อนถูกป่ะเวลาเราจะซื้อของของใครอ่ะเราก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจถูกป่ะถ้าเกิดว่าในช่องของเราเป็นร้านขายของอย่างเงี้ยถ้าช่องของเราเป็นร้านขายของใครเขาจะเกิดความไว้วางใจอ่ะยกเว้นซะแต่ว่าเขามีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะได้ของที่เขาอยากจะซื้อเขาถึงจะแวะเข้ามาเหมือนเวลาเราจะไปซื้อของอ่ะเพราะฉะนั้นก็ลองปรับแนวทางช่องดูอ่ะถ้าเป็นช่องขายของคนเปิดมาก็พังงะแล้วว่าโอ้ช่องนี้ขายของกันฉ่ำเลยเพราะฉะนั้นก็ลองปรับแนวทางช่องให้ความรู้สิครับให้ความรู้ในเรื่องของการรักษาเครื่องหนังต่างๆโชว์ทักษะในการอันนี้สมมติว่าเป็นโรงงานผลิตกระเป๋าหนังเองโชว์ทักษะในการทำกระเป๋าหนังด้วยตัวท่านเองเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการทำกระเป๋าหนังต่างๆหรือว่ามีวิสัยทัศน์ว่าเทรนหน้าฝนกระเป๋าหนังแบบไหนถึงจะเหมาะออกไปโดนฝนได้ฉ่ำๆไม่ต้องกลัวอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเลยนี่เลยก็คือแนวทางช่องอ่ะพอมันเป็นในแนวของการขายของปุ๊บก็ลองนึกถึงเหมือนกับเวลาที่เราจะไปร้านโชว์หวยในหมู่บ้านอ่ะก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ากระปิน้ำปลามันขาดไงเราถึงจะไปร้านโชว์หวยในหมู่บ้านไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปร้านเสริมสวยอ่ะเราก็ไปนั่งเมามอยถามว่าในร้านเสริมสวยมีคนเอาข้าวของไปขายกันไปให้ลองชิมกันบ้างหรือเปล่ามีแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศแบบชุมชนที่เขาไม่ได้ยัดเยียดขายของไงเขาก็ไปเสริมสวยอ่ะทำเป็นชุมชนทำเป็นเสริมสวยเป็นร้านเสริมสวยแต่ถ้าเราทำเป็นหน้าร้านขายของอ่ะคนจะมาซื้อเฉพาะตอนที่ของเขาขาดแค่นั้นเองเขาจะนึกถึงเราตอนที่เขาอยากจะได้ของแค่นั้นเองแต่ว่าพอถึงเวลาอื่นเขาก็อาจจะไม่ได้นึกถึงเราแล้วลองไปปรับสภาพช่องดูนะครับหรือถ้าไม่ได้อีกทีนึงลองดูยักษ์เล่าเรื่องพี่เสียไม่แน่ใจว่ายักษ์เล่าเรื่องตอนนี้ลงไลฟ์ไปแล้วหรือยังนะถ้ายังไม่ลงไลฟ์ลองไปถามยักษ์เล่าเรื่องพี่เบนดูก็ได้ไม่แน่ใจว่ายักษ์เล่าเรื่องของพี่เบนตอนนี้ลงไลฟ์ไปแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ลงก็ลองไปดูแล้วก็ลองไปปรึกษาพี่เบนได้พี่เบนก็ปักตะกร้าขายของจะครบ2ปีอยู่เดือน2เดือนนี้แล้วอ่ะยักษ์เล่าเรื่องนี่แหละพี่เบนยังไลฟ์อยู่ป่ะอ๋อลงไลฟ์ไปแล้วถ้าลงไลฟ์ไปแล้วพรุ่งนี้เช้า 6:00 นค่อยไปหาพี่เบนก็แล้วกันพรุ่งนี้เช้า 6:00 นค่อยไปหาพี่เบนก็แล้วกันนะฮะอ่ะทีนี้ไปของเรากันต่อขอบคุณสําหรับข้อคําถามแล้วต้องกราบขออภัยถ้าเกิดว่าตอบตรงเพราะพี่เสกเป็นคนตรงๆอ่ะตรงไปตรงมาอยู่แล้วก็ไม่มันไม่มีอะไรจะต้องอ้อมค้อมมันไม่มีอะไรจะต้องอ้อมค้อมดีกว่าที่จะมาพูดคําหวานๆแล้วก็ปรากฏว่ากลับไปแล้วก็ช่องก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็ขออนุญาตพูดตรงๆแล้วก็เอาไปปรับอย่างนั้นดีกว่าเอาไปปรับอย่างนั้นดีกว่านะฮะทีนี้ก็ระหว่างไลฟ์ก็ฟีเจอร์ไลฟ์ต่างๆใช้ให้ครบแล้วก็ไลฟ์ให้ครบ90นาทีมีเรื่องของอันนี้ครับก็คือการจัดระดับผู้ชมแล้วก็เป้าหมายไลฟ์แล้วก็กล่องเหลืองถุงม่วงต่างๆเหล่านี้พอจะได้บอกไปบ้างแล้วแล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกปฏิสัมพันธ์โคโฮสต์มัลติเกสก็คือห้อยจอเล็กกับขึ้นจอคู่ห้อยจอเล็กก็คือคุณผู้ชมก็ต้องอยู่ในไลฟ์ของพี่เสมอยู่ก่อนแล้วหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ในไลฟ์ของท่านเองตัวท่านเองก็จิ้มแล้วก็เลือกขึ้นไปตอนนี้จัดเลเยอร์ให้ไปขึ้นจอคู่ก็ได้หรือจะจัดเลเยอร์เป็น9ช่องก็ได้มันสูงสุดได้9คนคุณเพชรเกษมยินดีต้อนรับนะครับป้าเจนลอยขอบคุณสำหรับใจส้มแล้วก็ป้าสาขอบคุณสำหรับกุหลาบด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยพี่เสมใกล้เวลาจะลงไลฟ์แล้วล่ะเพราะว่าไลฟ์กันมาชั่วโมงหนึ่งเต็มๆแล้วคุณมาดามปูแฮลเลอร์เวอร์ยินดีต้อนรับนะครับพี่ฟ้ารุ่งนภายินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาส่งกำลังใจในช่วงก่อนดึกวันนี้นะก็อีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เสมก็จะลงไลฟ์ละอีกสักแป๊บนึงลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะไปทำคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะไปเตรียมสอนต่อนะฮะก็ระหว่างไลฟ์ก็นี่ครับพวกฟีเจอร์ไลฟ์ต่างๆใช้ให้ครบวันนี้ไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าวันนี้ก็แตะให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่ามันจะมีฟีเจอร์ไลฟ์ต่างรายละเอียดเดี๋ยวประมาณอีกสัปดาห์จากนี้ไปพี่เสมีเวลาว่างแล้วเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดเหมือนเดิมเดี๋ยวจะกลับมาลงรายละเอียดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็อดใจรอติดกระดิ่งแจ้งเตือนไลฟ์ไว้ก่อนกล่องเหลืองมันยังลอยอ่ะใครยังไม่ได้เก็บกล่องเหลืองเนี่ยเข้ามาเก็บนะทั้ง30ท่านที่ยังคงอยู่กับพี่เสมตอนนี้เนี่ยเก็บกันไปบ้างหรือยังเห็นไหมพอกล่องเหลืองเขาเก็บได้เสร็จปุ๊บเขาออกไปเลยเขาเก็บกล่องเหลืองได้เสร็จปุ๊บเขาก็ออกไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะหน้าที่ของกล่องไม่ได้ทำให้คนอยู่นานขึ้นแต่หน้าที่ของกล่องก็คือเป็นการแพลตฟอร์มจะส่งคนมาเก็บเหรียญเก็บได้เขาก็ไปเขาจะอยู่ทำไมทีนี้พอลงไลฟ์ทำสองอย่าง
ก็คือเอาคลิปไฮไลท์ที่เด็ดจริงๆเลยต้องคิดว่าเด็ดสุดจริงๆเลยอ่ะเอาไปขึ้นหน้าช่องถ้าไม่เด็ดอย่าใส่เอาแบบเด็ดจริงๆมีคนโยน TikTok Universe มา10ลูกพร้อมๆกัน10คน10ลูกโอเคอันนั้นเอาไปขึ้นหน้าช่องเรียกว่าเป็นเกียรติเป็นศรีเป็นประวัติแก่วงตระกูลรีบเอาไปขึ้นช่องได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เด่นจริงเอาไฮไลท์อะไรบางอย่างไปใส่เอาไว้คนเคยดูแล้วจะมาดูอีกทำไมนึกออกใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็ไลฟ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไลฟ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกขั้นตอนอย่าลืมทุกสเต็ปก็จะต้องมีขั้นตอนในเรื่องของการอะไรในการมีปฏิสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นใครเก็ตพิมเก็ตใครเข้าใจพิมเข้าใจเราจะจบไลฟ์ละพี่เสมบอกแล้ววันนี้เราจะอยู่ด้วยกันประมาณชั่วโมงเดียวเราจะอยู่กันชั่วโมงเดียวใครที่มีข้อคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมถามเข้ามาในช่วงก่อนที่พี่เสียมจะลงไลฟ์ตอนนี้เลยมีไหมใครที่มีข้อคำถามอะไรเพิ่มเติมใครที่มีข้อคำถามอะไรเพิ่มเติมถามมาตอนนี้เลยใครมีข้อคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากจะถามมาตอนนี้ได้เลยใครมีข้อคำถามอะไรเพิ่มเติมถ้าไม่มีคุณแคทยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจส้มขอบคุณคุณมดจังใช้ดีรีวิวนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยวันนี้ก็คือขึ้นมาด้วยระยะเวลาที่จำกัดนิดนึงมาขึ้นด้วยระยะเวลาที่จำกัดนิดนึงขอบคุณมากๆเลยจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทั้ง27ท่านที่ยังคงอยู่กันเหนียวแน่นก็เรียกว่าวันนี้มาอัปเดตแบบรวบตึงฉบับย่อสุดๆเลยได้ไปเท่านี้รับรองว่าคุณผู้ชมขึ้นไลฟ์จะไม่มีเหงาจะไม่มีต่ำกว่า20แน่นอนจะไม่มีต่ำกว่า30แน่นอนใครคิดว่าทำได้เอาไปทำเลยนะครับได้ถึงช่วงเวลาที่จะต้องขอบคุณทุกท่านแล้วล่ะครับขอบคุณคุณคีไลฟ์ขอบคุณคุณมดจังใช้ดีรีวิวขอบคุณคุณเฟรชชี่ออนขอบคุณพี่ฟ้ารุ่งนภาขอบคุณคุณรำพึงขอบคุณคุณมาดามวันขอบคุณคุณแดนขอบคุณคุณป้าเจนลอยขอบคุณคุณเจนนี่ฮิปแฮปปี้ขอบคุณคุณแคทแล้วก็นอกจากนี้ต้องขอบคุณคุณมาดามปูแฮร์เลเวอร์ขอบคุณคุณทิพย์กับเรื่องเล่านะครับขอบคุณคุณย่าอู๋คุณย่าเลี้ยงเดี่ยวขอบคุณคุณแม่ก้อยแล้วก็นอกจากนี้ต้องขอบคุณคุณเบียร์ขอบคุณคุณสุขใจไม่ได้แบ่งปันขอบคุณคุณสวนบูหลานขอบคุณคุณปิงช็อปน่ารักขอบคุณเจ๊ทิพย์จัมโบ้นะครับขอบคุณคุณยามิวขอบคุณคุณเมยังคุณเมไงเมเองขอบคุณคุณโรสขอบคุณคุณปลายขอบคุณพี่ฝ้ายขานารีนะครับขอบคุณคุณเจี๊ยบกำแพงเพชรแล้วก็ขอบคุณคุณพัดขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับเราต้องลงไลฟ์ไปก่อนวันนี้ก็คืออย่างที่บอกมาอยู่กันแค่ชั่วโมงเดียวก็เวลามีน้อยใช้สอยกันประหยัดขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่แวะมาส่งกำลังใจจนกว่าจะได้พบกันในครั้งต่อไปยังไงมีข้อคำถามไหมก่อนจะลงไลฟ์วันนี้ชุดหล่อใช่ครับชุดหล่อด้วยหน้าก็หล่อหน้าก็ยิ่งหล่อเข้าไปใหญ่เลยเมื่อเจอชุดที่หล่อๆนะครับขอบคุณแม่ก้อยด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็ช่วงนี้ฝนตกก็ดูแลสุขภาพนะครับหล่อใช่ไหมครับคุณเจี๊ยบก็บอกว่าจริงด้วยนะอาจจะพี่เสมต้องลงไลฟ์ละขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมในค่ำคืนนี้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันด้วยป้าเจนลอยก็ยินดีที่ได้เจอด้วยนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เสมต้องไปละเพราะว่าช่วงนี้ภารกิจตารางเต็มมากๆคุณผู้ชมคิดดูตารางเต็มมากๆเลยไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่หมอยายินดีต้อนรับนะครับขอบคุณมากๆเลยพี่เสมไปแล้วครับวันนี้อยู่แค่ชั่วโมงเดียววันนี้เป็นไงคือแฟชั่นดูคอสตูมเดี๋ยวจะมีวันหนึ่งวันนี้ตอนนี้ใช้หัวข้อในการไลฟ์ว่าเป็นการแบ่งปันเรื่องมะพร้าวได้ไหมได้ครับได้ก็คือ TikTok เขาไม่สนหรอกว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนแต่เขาสนใจเรื่องที่เราเอามาเล่ามากกว่าเรื่องมะพร้าวยังไงอ่ะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเผามะพร้าวอ่อนมะพร้าวกะทิอย่างเงี้ยเหรออดเลยมาสายพี่เสมไปแล้ว ทีนี้เมื่อกี้กำลังจะบอกอ๋อคอสตูมตอนนี้เอาเล็บมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาคอสตูมจะมีเสื้อไทยแลนด์สีดำกางเกงช้างก็คือเอาเล็บมาจากนี่แหละจากUnderdogsTriple O
เอาออฟฟิศเนี่ยแหละเออตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปหาเสื้อให้ได้เป็นเสื้อช้างเสื้ออะไรต่างๆนะพรุ่งนี้มาใหม่ครับพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้จะมาพรุ่งนี้มาอะไรเนี่ยพรุ่งนี้มาพฤหัสโอ้ยพรุ่งนี้มาก็ทุ่มหนึ่งอีกแหละพรุ่งนี้สองถึงห้าโมงเย็นเออนะอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านมากๆเลยอดเลยมาสายขอบคุณครับไปเลยครับไปเลยครับไปไหนล่ะไปละไปละบ๊ายบายครับบ๊ายบายฮะตอนนี้คอสตูมหลากหลายมาก